ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะเสียงจากเว็บนปช. EU สวีเดนและเว็บนปช. EU นะคะวันนี้วันจันทร์ที่19แล้วก็กลับมาพบกับรายการรู้เขารู้เราภาคต่างประเทศนะคะค่ะวันนี้เราก็มาพบกับสส.สุนัยจุลพงศธรนะคะในสนทนาว่าปรัชญารัฐไทยเชิงประวัติศาสตร์ตาสว่างการเมืองในรายการรู้เขารู้เรานะคะค่ะวันนี้เป็นตอนที่27นะคะแล้วก็จะมาในหัวข้อว่าปรัชญารัฐไทยจากเจ้าบุญนายคุณสู่รัฐประชาชนศึกษาจากยุโรปค่ะวันนี้เป็นตอนที่1นะคะค่ะเมื่อกี้พอดีคอมมันค้างนะคะโทษทีนะคะก็เราก็ต้องเริ่มใหม่ค่ะตอนนี้ก็พบกับสส.สุนัยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีคุณสุริชาครับสวัสดีพี่น้องคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ติดตามฟังนะครับต้องขอบคุณด้วยหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้นั้นเราตกลงกันไว้แล้วว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะคุยเรื่องทฤษฎีและประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ที่เราจะคุยนั้นพอพูดกันปั๊บเดี๋ยวท่านจะง่วงนอนนะครับเพราะประวัติศาสตร์นี่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับคนบางคนที่เวลาเรียนแล้วไม่ชอบแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรยุทธวิธีจะทำอย่างไรเนี่ยมันไม่มีตำราให้ดูครับตำราการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมันต้องเกิดจากเฉพาะประเทศไทยแต่ต้องศึกษารัฐข้างเคียงดังนั้นการศึกษาของเราวันนี้ทำกันมา27ตอนแล้วก็ประมาณ6เดือนแล้วครับที่เรามีความตั้งอกตั้งใจนะครับที่อยากจะเห็นพี่น้องที่สนใจการเมืองรักชาติรักบ้านเมืองนั้นเนี่ยและอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเนี่ยช่วยกันคิดในฐานะเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็เราช่วยกันที่จะทำความเข้าใจว่าสังคมมันจะเปลี่ยนยังไงเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ใจร้อนเอ๊ะทำไมมันช้านักไม่ช้าหรอกครับเพียงแต่ประวัติศาสตร์ที่จะเก็บมาเล่านี้เนี่ยมันพัฒนามายาวนานแล้วประวัติศาสตร์มันจะย่นระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆครับการย่นระยะเวลานั้นเกิดจากปัจจัยหนึ่งก็คือผู้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่มีอำนาจอยู่นั้นเนี่ยแกเดินถอยหลังครับเมื่อเครื่องจักรเดินถอยหลังเนี่ยแน่นอนที่สุดครับโอกาสที่เครื่องจักรจะพังเนี่ยจะเร็วมากยิ่งเครื่องจักรสมัยใหม่ทันสมัยผู้ใช้เกิดใช้ไม่เป็นและไม่ยอมใช้ความสมัยใหม่นั้นก็จะทำให้ระบบพังไวขึ้นเรามาดูว่าทำไมผมถึงต้องเริ่มต้นที่ยุโรปอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยนั้นและก็คือเนื้อหาของอกของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันเริ่มที่ยุโรปและวันนี้ก็พิสูจน์แล้วครับว่าระบบประชาธิปไตยเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นและระบบประชาธิปไตยเท่านั้นครับที่จะทำให้พัฒนาการของประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองผู้คนมีสิทธิมีเสรีภาพและที่สำคัญที่สุดคือได้ส่วนแบ่งจากภาษีที่เสียไปกลับมาหาเราเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมต้องเริ่มต้นที่ยุโรปเพราะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่นั่นแล้วอีกอย่างหนึ่งครับความเจริญของยุโรปซึ่งขยายไปสู่อเมริกามันได้กลายเป็นต้นรากของระบบปกครองประชาธิปไตยดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับที่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของเขาแล้วมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยหรือมาศึกษาจากประเทศไทยเปรียบเทียบเพื่อจะหาทิศทางและไม่ให้หมดกำลังใจไม่ให้เบื่อหน่ายว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้คำถามของท่านที่บอกทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ล่ะครับประเทศไทยทำไมมันเป็นอย่างนี้ตัวเดียวครับที่บอกได้คือความล้าหลังของระบบความล้าหลังของระบบนี่แหละครับ
ทำให้เกิดวิกฤตต่างๆมากมายผมตั้งคำถามง่ายๆครับมีในโลกนี้วันนี้เหลือกี่ประเทศครับที่เวลาเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้ที่กุมอำนาจทางทหารแล้วเนี่ยเกิดวิกฤตเกิดระเบิดเกิดการฆ่าประชาชนเป็นเครื่องสังเวยผมว่าวันนี้เอาเข้าจริงๆจะเหลือประเทศเดียวนะครับผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไกลเกินไปการเปลี่ยนแปลงผบ.ทบ.วันที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ที่มีระยะเวลาถึง4ปีก็เกิดการฆ่าประชาชนที่ราชประสงค์ถ้าจะดูประวัติศาสตร์จริงๆแล้วการฆ่าประชาชนที่ราชประสงค์อย่างโหดร้ายนั้นมีส่วนเกี่ยวพันกับตำแหน่งผบ.ทบ.โดยตรงเลยครับในเดือนกันยายน2553จะเป็นเวลาปรับเปลี่ยนผบ.ทบ.คล้ายๆอย่างนี้ครับสิงหากันยาเมื่อ2553ใครก็รู้ว่าคุณประยุทธ์เป็นตัวเก่งที่จะได้รับเลือกเป็นผบ.ทบ.โดยความประสงค์ของบุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อในที่นี้ซึ่งใครก็ไม่อาจจะต้านทานได้แต่บังเอิญตอนนั้นเป็นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ซึ่งคุณเปรมเนี่ยแหละครับคนเดียวกันเนี่ยที่เรียกเชิญให้คุณอภิสิทธิ์ไปพบที่บ้านสีเสาแล้วก็บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้อภิสิทธิ์เป็นนายกหลังจากที่ก่อจลาจลล้มรัฐบาลคุณสมัครแล้วนปช.ก็มีการชุมนุมเรียกร้องว่าการกระทำต่างๆที่มานี่มันไม่ถูกต้องดังนั้นเรามาเซตอัพระบบเซตซีโร่กันใหม่ด้วยการยุบสภาแล้วเลือกตั้งถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกจากการเลือกตั้งก็เอาไปเลยแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ต้องยอมรับกันความพยายามที่จะให้ระบบเนี่ยมาเซตตัวอย่างสันติเนี่ยมีมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าตอนเคลื่อนขบวนนั้นอยู่ประมาณเดือนพฤษภาก็ขอให้มีการยุบสภาโดยเร็วแล้วเลือกตั้งแน่นอนก็ต้องจบก่อนกันยายนเมื่อจบก่อนกันยายนบุคคลบางคนก็มีความเกิดอคติคิดว่าเอ๊ะนี่เธอจะมาเปลี่ยนผบ.ทบ.ของฉันเลยฉันจะให้เขาเนี่ยค้ำประเทศค้ำราชบัลลังก์ดังนั้นจึงเกิดมองภาพลบว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ร้ายแล้วสุดท้ายคุณประยุทธ์ตอนนั้นเป็นรองผบ.ทบ.ก็จับมือเป็นตัวปฏิบัติการกับคสช.ชุดนี้นะครับมีการฆ่าประชาชนสังเวยปีที่แล้วก็มีระเบิดใช่ไหมครับที่ราชประสงค์ปีนี้ก็มีระเบิดวันจะล้มทักษิณในปี48ก็มีระเบิดไม่รู้กี่รอบผมว่านี่แหละครับคือความล้าหลังที่สุดของประเทศไทยท่านลองหลับตานึกภาพว่าถ้าเวลาจะมีการเปลี่ยนนายกสวีเดนจะมีการเปลี่ยนประธานาธิบดีอเมริกาในช่วงเวลานั้นจะเกิดการเปลี่ยนผบ.ทบ.หรือผู้มีอำนาจทางทหารด้วยแล้วมีระเบิดอย่างนี้เพื่อจะมาทำลายการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจในประเทศนี้โอ้โหโลกมันคงอยู่ไม่ได้แล้วครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะไม่ต้องเปรียบอเมริกาเปรียบสวีเดนแล้วครับเอาประเทศอื่นๆเขาก็ไม่มีกันแล้วนี่ประการที่หนึ่งที่แสดงถึงความล้าหลังแล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะครับเหตุการณ์ระเบิดปีที่แล้วที่ราชประสงค์กับเหตุการณ์ระเบิดวันนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้ได้แต่สเก็ตภาพใช้วิธีสเก็ตภาพแล้วบอกใครหน้าเหมือนที่สเก็ตภาพโอ้ยตายแล้วแล้วจะเอาเขาผิดจากการสเก็ตภาพแล้วได้สักกี่คนล่ะครับดังนั้นความล้าหลังอีกประการหนึ่งของเราก็คือความขัดแย้งของเราเนี่ยครับเดินทางมาถึง10ปีแล้วแต่เจรจาไม่ได้ครับความขัดแย้งภาคใต้ในโลกนี้ความขัดแย้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนความต้องการปกครองตนเองนั้นเขามีทางออกจากการเจรจามีทางออกจากการทำประชามติแต่ประเทศไทยไม่มีทางออกครับฆ่ากันอย่างเดียวนี่คือความระบบที่ล้าหลังดังนั้นถ้าเรามาศึกษาพัฒนาการของยุโรปเราจะเห็นว่า
ระบบที่ล้าหลังในอดีตของยุโรปนั้นนำมาซึ่งการพังทลายของโครงสร้างการพังทลายของโครงสร้างรัฐดั้งเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าโลกนี้เนี่ยพันปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยปกครองด้วยระบบกษัตริย์ทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าการพังทลายของระบบกษัตริย์นั้นนับหนึ่งกันเมื่อ200กว่าปีที่1789ค.ศ.1789ที่ฝรั่งเศสที่เรารู้กันแล้วก็มาพังทลายที่รัสเซียพังทลายที่จีนแต่เราไม่ได้รู้หรอกครับว่ารายละเอียดและทำไมมันถึงพังทลายโดยทั่วด้านในยุโรปหมดเลยอ้าวแล้วในอินเดียล่ะทำไมพังทลายแล้วทำไมภูฐานยังอยู่ล่ะทั้งหมดเนี่ยครับเราสามารถศึกษาการจากประวัติศาสตร์ด้วยว่าการพังทลายนั้นมีปัจจัยอยู่3ตัวครับที่จะเกิดการเปลี่ยนระบบเก่าสู่ระบบใหม่แล้วระบบเก่าสู่ระบบใหม่นี่มันไม่ใช่เปลี่ยนกันปี2ปีนะครับมันเปลี่ยนกันช่วง100ปีครับ200ปีจากปฏิวัติฝรั่งเศสที่เรารู้จักกันในปีค.ศ.1789กว่าจะทำให้ยุโรปหมดทั้งแถบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับประมาณ1914สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในยุโรปเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลมาจากความล้าหลังของระบบปกครองแบบศักดินาซึ่งถึงจุดหนึ่งเจรจากันไม่ได้จากการแข่งขันผลประโยชน์แต่ช่วงชิงดินแดนกันดังนั้นกระบวนการของสงครามนี่แหละครับมันเป็นจุดอันหนึ่งที่ทำให้โครงสร้างต่างๆในยุโรปเปลี่ยนไปแล้วจนกระทั่งมาสู่เป็นประชาธิปไตยแล้วมาสู่ระบบรัฐสวัสดิการมาสู่สิทธิของประชาชนที่มีอำนาจในการเลือกผู้นำและสิทธิการเลือกผู้นำอันนี้แหละครับทำให้ผู้นำต้องย้อนกลับมาดูประชาชนให้ความสำคัญกับประชาชนแต่ประเทศไทยวันนี้นักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนจากยุโรปจากอเมริกายังกลับมาบอกว่าระบบเลือกตั้งไม่ดีครับท่านเห็นความล้าหลังแล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะศึกษาจากอะไรเราถ้าเราจะให้ชัดเนี่ยเราต้องมีข้อมูลศึกษาอย่างที่ว่าดังนั้นตัวสงครามวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มต้นนับหนึ่งเป็นตอนที่หนึ่งของยุโรปแล้วจะเล่ารายละเอียดเจาะลึกลงไปว่าแล้วแต่ละประเทศมันพังยังไงแล้วทำไมออสเตรียซึ่งเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่มากเป็นจักรวรรดิหนึ่งทีเดียวครับไม่น้อยไปกว่าฝรั่งเศสแล้วทำไมวันนี้จักรวรรดิออสเตรียเหลือนิดเดียวในแผนที่ล่ะครับทำไมฮังการีจึงแยกออกไปแล้วทำไมระบบกษัตริย์ออสเตรียก็พังระบบกษัตริย์ในโรมาเนียบูการีเกือบจะทั้งหมดของยุโรปซึ่งเป็นยุโรปกลางนะฮะยุโรปกลางหรือยุโรปตะวันออกเนี่ยนั่นแหละครับเป็นฐานทั้งขบวนเลยครับเอาแล้วเหลืออยู่ในสแกนดิเนเวียเหลืออยู่ในสเปนทั้งหมดนี้เป็นการเหลือโดยการปรับตัวของระบบที่เกิดสงครามที่ผมเคยพูดไปแล้วในตอนแรกๆนะครับว่าเราต้องเข้าใจภาวะวิสัยว่าการพัฒนาเป็นยังไงดังนั้นถ้าเราจะจับความเป็นจริงได้เนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ทำให้ระบบการปกครองมันพัฒนาจากเก่าสู่ใหม่จากล้าหลังสู่ทันสมัยจากประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไปสู่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงนั้นหัวใจสำคัญที่สุดเกิดจากเทคโนโลยีครับการพัฒนาเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าถ้าจะศึกษาให้เห็นชัดๆก็จะต้องทำความเข้าใจต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปส่งผลถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของทางเทคโนโลยีของยุโรปซึ่งจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นแหละครับที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีที่ผมเคยพูดกับท่านหลายครั้งแล้วนะครับในช่วงประมาณ200กว่าปีมาคือตั้งแต่ปีค.ศ.1750เป็นต้นมาเริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็เริ่มเปลี่ยนจนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วโลกก็ปรากฏชัดเจนนะครับถึงระบบการจัดการต่างๆ
แต่ประเทศไทยเรายังขัดขวางความเจริญอยู่ครับแล้วแนวคิดหลายอย่างพยายามไม่ให้ความเจริญมันเกิดขึ้นเพราะเกรงว่าจะรักษาระบบเก่าไว้ไม่ได้แต่ยุโรปก็ผ่านไปแล้วครับหลักการสำคัญที่สุดที่ท่านจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่ผมพูดมาแล้ว6เดือนเป็นตอนที่27นี่คือว่าความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี่แหละครับจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ล้าหลังสู่ความทันสมัยสู่ความเสมอภาคและสู่ความเป็นธรรมแล้วระบบการปกครองแบบบุคคลครอบครัวเดียวเนี่ยมันจะพังทลายจาก3เหตุใหญ่ๆจากเหตุการณ์หลักๆนี้นะครับแล้วลงมารายละเอียดก็จะ1เกิดจากสงครามสงครามที่ผมบอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันหลายๆตอนนะครับจากสงครามนี้แหละครับมันเป็นภาพสะท้อนความล้าหลังของการปกครองในยุโรปเมื่อพัฒนาการเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วประชาชนเริ่มเข้าใจปัญหาประชาชนเริ่มเรียกร้องสิทธิแต่ว่าระบบปกครองของยุโรปยังไม่ยอมความเป็นชาติยังใช้ความเป็นจักรวรรดิของชนเผ่าเนี่ยครอบงำในขณะที่คนมันตื่นตัวเรื่องชาติเรื่องสิทธิของกลุ่มชนชาติยังไม่ได้พูดถึงสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป็นการตื่นตัวเรื่องสิทธิความสำนึกในชาติของกลุ่มของตนที่ดำรงอยู่ตามวัฒนธรรมพูดภาษาเดียวกันกินอะไรคล้ายๆกันนั่นแหละครับแต่ว่าระบบจักรวรรดิของยุโรปไม่ยอมก็เลยแย่งชิงกันไปรบกันมาโอ้โหเป็นร้อยปีเหมือนกันครับแล้วในที่สุดระบบกษัตริย์ที่ไม่ยอมเจรจาต้องตัดสินด้วยการสงครามก็ทำลายตัวเองในเวลาเดียวกันนั้นครับเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทำให้เกิดระบบการล่าอาณานิคมการล่าอาณานิคมก็เป็นการทำลายระบบการปกครองที่ล้าหลังในแต่ละภูมิภาคของโลกครับเราศึกษาเรารู้เรื่องของระบบการล่าอาณานิคมด้านเดียวว่าเขามากดขี่จริงๆเขาไม่ได้กดขี่หรอกครับด้านกดขี่การใช้อำนาจต่อชนพื้นเมืองนี่อย่างแต่อีกด้านหนึ่งเขาเอาเทคโนโลยีใหม่มาให้ระบบความสัมพันธ์ทางการผลิตใหม่หรือระบบการจัดการใหม่แต่ว่าอำนาจรัฐท้องถิ่นคือเจ้าคือกษัตริย์ในแต่ละท้องที่ซึ่งมีระบบการปกครองที่ล้าหลังกว่าไม่ยอมครับในเมื่อเขาปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วอังกฤษเนเธอร์แลนด์อีกหลายประเทศในยุโรปมีผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ทอผ้ามีผลผลิตมากมายจะเอามาขายปรากฏว่ากษัตริย์ในแต่ละที่ไม่ปรับตัวครับเมื่อไม่ปรับตัวแล้วจะไปบีบบังคับเขาเขามีอำนาจปืนเหนือกว่าก็เลยเกิดปะทะกันแล้วก็สุดท้ายก็จบลงด้วยที่ระบบกษัตริย์พังทลายในอินเดียเห็นไหมฮะในพม่านี่ชัดเจนถ้าท่านจะตั้งคำถามบอกแล้วในมาเลเซียทำไมไม่พังอ่ะเป็นเพราะว่าระบบกษัตริย์ในมาเลเซียในวันที่จักรวรรดิยุคอาณานิคมเนี่ยมันขยายตัวมาเนี่ยมาเลเซียระบบกษัตริย์ยังไม่ได้แข็งแรงยังเริ่มเป็นอาณาจักรแต่ยังไม่แข็งแรงก็ลองคิดดูสิครับวันนี้ประเทศมาเลเซียก็สะท้อนภาพว่ามีตั้ง9ราชวงศ์นะอยู่ในพื้นที่เล็กๆของมาเลเซียเห็นไหมฮะดังนั้นเมื่อไม่แข็งแรงก็อังกฤษก็ไม่ได้ทำลายครับเจ้าอาณานิคมไม่ใช่พอไปถึงก็ยกกำลังทัพบุกไม่ใช่ครับถ้าบุกอย่างนั้นมันเป็นเจ้าอาณานิคมไม่ได้แล้วมันโง่มันต้องเกิดจากการไปดำเนินการและลดต้นทุนต่ำที่สุดครับในการดำเนินการถ้าไม่มีปัญหาก็ค้าขายกันไปแต่ถ้ามีปัญหาก็จะเข้ายึดครองก็จะต้องสู้กันกับผู้ปกครองของรัฐนั้นดังนั้นระบบอาณานิคมอันหนึ่งครับที่ทำลายระบบปกครองที่ล้าหลังเพราะระบบปกครองที่ก้าวหน้ากว่าเขาต้องการจัดการสมัยใหม่คือเรื่องการตลาดในพม่านี่ชัดเจนนะครับระบบการปกครองกษัตริย์นี่ล้าหลังมากนะครับไม่ได้ต่างกับไทยสมัยอยุธยาตอนต้นตอนปลายเลยนั่นก็คือเวลาจะเปลี่ยนราชวงศ์ทีเนี่ย
เขาจะทำลายผู้ที่ต้องสงสัยว่ามีความเห็นต่างทางการเมืองแล้วอาจจะยึดอำนาจจากฉันได้พวกขุนนางบางสายที่ฉันไม่ไว้วางใจเนี่ยเพราะเขาต้องการสร้างอำนาจที่เป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นใครที่ต้องสงสัยเขาจับฆ่ายกครัวหมดครับการเปลี่ยนกษัตริย์ของพม่าตอนปลายนะครับจากพระเจ้ามินดงสู่พระเจ้าทีบอเนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายพระเจ้าทีบอเนี่ยองค์สุดท้ายนะของพม่าพระเจ้ามินดงนั้นก็เข้มแข็งครับแน่นอนฮะระบบกษัตริย์ของพม่าเข้มแข็งกว่ามาเลเซียในเวลานั้นมากทั้งพื้นที่และระบบการจัดการก็ไทยไปตีพม่าได้สักกี่ทีแล้วครับมีแต่พม่ามาตีไทยดังนั้นพม่าก็มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองเข้มแข็งและยังเชื่อถึงขนาดว่าพม่าเป็นศูนย์กลางโลกนะฮะสมัยพระเจ้ามินดงต่อเชื่อมถึงทีบอองค์สุดท้ายเนี่ยเชื่อว่าพม่าเป็นศูนย์กลางของโลกอำนาจเนี่ยดังนั้นระบบกษัตริย์เนี่ยจะหลงตัวเองอย่างนี้ครับผมมาพูดนี้ไม่ใช่มาตำหนิติเตียนกษัตริย์เรานะครับแต่ว่าโดยระบบของมันเนี่ยเขาจะมีกษัตริย์ยุโรปก็จะบอกฉันเป็น King of the King ของทั้งยุโรปเอาอังกฤษก็บอกฉันก็เป็น King of the King ฝรั่งเศสบอกฉันก็ King of the King ออสเตรียซึ่งเป็นจักรวรรดิใหญ่ก็ King of the King รัสเซียก็จักรวรรดิใหญ่ King of the King ออตโตมันก็ใช่มันมีอยู่ประมาณ5จักรวรรดิในช่วง200ปีก่อนนั้นเมื่อ King of the King ก็เลยลบกันสิเพราะว่าพื้นที่ของยุโรปมันแคบเนี่ยมันไปมาหาถึงกันหมดพม่า ก็บอกเป็น King of the King เหมือนกันก็บอกเป็นศูนย์กลางของระบบโลกเลยเจออังกฤษเข้าไปปรากฏตอนเปลี่ยนจากพระเจ้ามินดงสู่พระเจ้าทีบอนั้นก็มีการฆ่าอีกสายหนึ่งที่จะสงสัยมีความแตกต่างความคิดทางการเมืองพระเจ้าทีบอก็จัดการฆ่าหมดทั้งแถวเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นการขึ้นครองราชวงศ์หนึ่งในอดีตนั้นมักจะฆ่าอีกสายงานอีกสายหนึ่งที่เชื่อว่าจะมีความเห็นแตกต่างทางการเมืองดูแล้วก็ไม่คล้ายไม่ได้แตกต่างจากประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เลยนะครับใครมีความเห็นต่างทางการเมืองแกมองเป็นศัตรูหมดแล้ววันนี้มันถึงไม่มีการเจรจาไงครับขัดแย้งกันมา10ปีไม่มีเจรจาเลยเป็นไปได้อย่างไรมนุษย์ดังนั้นระบบที่ล้าหลังเนี่ยมันค้ำประกันค้ำจุนด้วยระบบทหารที่ล้าหลังด้วยถ้าทหารก้าวหน้ากับระบบกษัตริย์ก็อาจจะไปกันไม่ได้ก็ได้คือมันใช้ระบบคอนเซ็ปต์เดียวกันคือต้องเชื่อเท่านั้นประยุทธ์ก็ต้องการให้คนเชื่อในขณะที่น้องของตัวเองก็ทุจริตที่น้องตัวเองไม่ได้เป็นผบ.ทบ.นะครับคงจำได้นะครับปีที่แล้วก็ผลมาจากการทุจริตที่มันมีรอยด่างเต็มไปหมดแล้วใครเขาจะให้มาเป็นผบ.ทบ.แล้วมาค้ำประกันพี่ชายค้ำบัลลังก์พี่ชายไม่มีฮะดังนั้นคุณประยุทธ์ก็เป็นรูปประธรรมของการดำรงอยู่ของความคิดที่ล้าหลังความคิดที่ไม่ยอมรับความแตกต่างทางการเมืองล่าสุดพอจะฉลาดหน่อยมั้งครับไปพูดที่มหาสารคามหรือไงเนี่ยหรือที่ร้อยเอ็ดบอกว่าประชาธิปไตยต้องมีความเห็นแตกต่างกันแต่ไม่ใช่เอาปืนไปไล่ยิงคนเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็ถามว่าใครไล่ยิงอ่ะไอ้ลูกหมาภาษานี่เห็นไหมฮะมันมาจากคำพูดของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาการที่คุณจะกล่าวถึงประชาชนที่เห็นต่างเป็นไอ้ลูกหมาเนี่ยมันก็ผิดแล้วแสดงว่าคุณดูถูกคุณไม่ให้ความเท่าเทียมคุณจิกกบาลคุณเห็นคนอื่นเป็นข้าทาสหมดเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่แปลกครับที่แกไม่ยอมรับความต่างดังนั้นไอ้คำพูดที่บอกว่าคนเห็นต่างห้ามเอาปืนมายิงกันเนี่ยนะแกพูดโดยที่แกไม่รู้ว่าและไอ้ที่เอาปืนไปยิงชาวบ้านตายเนี่ยบนถนนที่ลาดประสงค์เนี่ยคุณประยุทธ์ก็ทำเองไม่ใช่เหรอคุณประยุทธ์ไปรองผบ.ทบ.แล้วกำลังจะขึ้นเป็นผบ.ทบ.
แล้วด้วยความวิตกกังวลว่าเสื้อแดงกำลังจะมาขัดขวางการพัฒนาของคุณไม่ใช่เหรอแล้วก็ตีความไปถึงว่าจะมาล้มราชบัลลังก์เป็นภัยต่อความมั่นคงของแห่งราชบัลลังก์ตีความผิดเลยไปถึงขนาดนั้นไม่ใช่เหรอจึงเกิดเหตุการณ์นองเลือดโดยประชาชนต้องล้มตายก็นี่ฮะถ้าพูดกันให้เลยไปถึงก็คือต้องไปถึงสถาบันที่คุณประยุทธ์เรียนนะฮะโรงเรียนในร้อยจบรอเขาสอนอะไรทำไมทำให้ทหารไม่ยอมรับความคิดต่างทางการเมืองดังนั้นที่ผมกราบเรียนที่ท่านมาถึงเนี่ยมันก็มาถึงจุดที่เราว่าเออมันใช่แล้วล่ะที่เราจะต้องมานั่งศึกษากันแล้วทำให้ท่านมองเห็นความเป็นจริงแล้ววันนี้ท่านลองคิดดูสิครับมันไม่ใช่ร้านหลังเฉพาะทหารระบบทหารเท่านั้นครับแต่มันล้าหลังไปถึงระบบกระบวนการยุติธรรมด้วยครับเพราะว่าอำนาจแกนกลางเนี่ยแกนกลางของระบบรัฐเราเนี่ยมันล้าหลังความล้าหลังตรงนี้มันจึงส่งผลไปที่หลายองคาพยพยังไม่ต้องพูดว่าเลยไปถึงเรื่องการบริการประชาชนรวมไปถึงเรื่องที่ทักษิณเขาพยายามจะจัดระบบรัฐสวัสดิการให้แก่ประชาชนคุณก็บอกเป็นระบบทักษิณแล้วคุณก็ไปบล็อกแล้วคุณก็ไปปฏิเสธแล้วคุณก็ยึดอำนาจจากสิ่งที่ดีที่สุดที่เขากำลังทำวันนี้ถึงได้เกิดตาสว่างไงระบบยุติธรรมวันนี้ครับล่าสุดที่อยากจะให้ท่านเห็นและอนาคตทำนายได้นั่นก็คือกรณีที่ศาลตัดสินคดีของคุณสุรพงษ์สืบวงศ์ลีครับเป็นรัฐมนตรีทักษิณหรือที่เรียกว่าชื่อหมอเลียบคุณสุรพงษ์สืบวงศ์ลีนี่เป็นคนบ้านเดียวกับผมนะครับคนจังหวัดนครสวรรค์แต่ที่วันนี้มาพูดให้ไม่ใช่เรื่องมาโปรเทคเรื่องคนจังหวัดเดียวกันแต่กำลังโปรเทคต่อระบบของรัฐว่าระบบกระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมจะไม่บอกนะครับว่าคุณสุรพงษ์ผิดหรือถูกเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะคุณสุรายคุณอยู่ไกลคุณไม่ได้ตัดสินคุณมาว่าอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่าเหตุการณ์ที่ตัดสินคุณสุรพงษ์นั้นมันทำให้เราเห็นชัดว่ามันเป็นการล้างแค้นต่อคอนเน็กชันทักษิณคอนเน็กชันใครที่ติดต่อกับทักษิณใครที่เป็นรัฐมนตรีสมัยทักษิณพอจะมีเงี้ยงงาไอ้เกาะติดพอจะเอาเบ็ดเกาะติดได้ขึ้นศาลเมื่อไหร่มึงตายทั้งนั้นเชื่อความเชื่ออย่างนี้มันมีเหตุผลด้วยครับเพราะอะไรฮะถ้าคุณจะบอกว่าคุณสุรพงษ์เป็นรัฐมนตรีแล้วตัดสินใจผิดแล้วคุณอมเรศศิลาอ่อนล่ะครับก็เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เหรอมีคดีขึ้นศาลเหมือนกันเรื่อง4แสนล้าน5แสนล้านเรื่องปรส.จำได้ไหมครับปรากฏว่าทำไมกรณีของคุณอมเรศศิลาอ่อนจึงกลายเป็นเพียงแค่ปรับ 20,000 บาทศาลตัดสินคดีคุณอมเรศความเสียหายมากกว่าคุณสุรพงษ์สืบวงศ์ลีอีกคือรับเสียหาย 500,000 ล้านแต่ปรับคุณอมเรศแค่ 20,000 โทษจำคุก2ปีครับแต่รอลงอาญาครับไม่ต้องติดคุกอ้าวแล้วทำไมหมอเล็บติดคุกเลย1ปีเห็นไหมครับดังนั้นคดีแบบเดียวกันเนี่ยแต่วิธีการตัดสินมันบอกถึงความแค้นมันบอกถึงอำนาจแกนการที่สั่งไปยังกระบวนการยุติธรรมไปที่ศาลได้เอาอีกคดีนึงก็ได้ครับไม่ต้องคดีนายกไม่ต้องรัฐมนตรีเรื่องความเสียหายขนาดนี้เอาคดีหมิ่นประมาทธรรมดาครับแม้แต่คดีธรรมดารูปโจทก์จำเลยตำแหน่งเหมือนกันครับโจทย์เป็นนายกรัฐมนตรีจำเลยเป็นสสต่างสลับพรรคเท่านั้นเองวันที่โจทย์เป็นอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีฟ้องคุณณัฐวุฒิจตุพรว่าหมิ่นประมาทที่กล่าวหาว่าคุณอภิสิทธิ์ฆ่าประชาชนในตำแหน่งหน้าที่ของคุณอภิสิทธิ์เป็นความผิดครับตัดสินไม่รอลงอาญาจำคุกแต่โจทย์เหมือนกันครับเป็นนายกแต่เปลี่ยนชื่อเป็นน้องสาวทักษิณครับคุณยิ่งลักษณ์เป็นโจทย์จำเลยเปลี่ยนข้างเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ครับสามคน
ที่กล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์ไปวอ5พูดเรื่องใต้สะดือว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งตามหลักกฎหมายนั้นเขาถือว่าการพูดเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ ยิ่งจริงยิ่งผิดครับ กรณีนี้โจทย์เขาก็ฟ้องแต่ศาลตัดสินบอก ผิดครับแต่รอลงอาญาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้เรากำลังพูดถึงความล้าหลังของมันความล้าหลังของระบบจึงทำให้เกิดสิ่งที่ท่านเห็นแล้วตั้งคำถามดังนั้นใครที่ตั้งคำถามว่าทำไมถึงเกิดอย่างนี้ล่ะทำไมศาลถึงตัดสินได้เหมือนกันล่ะทำไมคุณประยุทธ์ถึงจัดการอย่างนี้ล่ะล่าสุดประกาศบอกว่าลดดับเพลิงต่างๆให้เป็นยุทธปัจจัยซะแล้วมันต้องเสียภาษีมั่วกันไปหมดเนี่ยเนี่ยคือความล้าหลังของระบบครับความล้าหลังของระบบตรงนี้นำไปสู่วิกฤตที่ไม่มีการเจรจาและเจรจากันไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องทักษิณนะครับเรื่องอะไรอะไรที่สำคัญแล้วมีลักษณะขัดแย้งเชิงปรัชญาความเชื่ออย่างเรื่องภาคใต้อย่างเงี้ยความคนกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจนั้นมีความอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องดินแดนแล้วก็จะบอกว่าแม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวก็ไม่ยอมเสียให้ใครว่าจริงๆแล้วมันมีทางออกเยอะในภาคใต้ในการเจรจาบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตก็เคยนำเสนอว่าลองปกครองให้มีการปกครองรัฐเป็นเมืองปัตตานีแบบกทม.ไหมมีการเลือกตั้งเป็นมหานครปัตตานีเลือกแบบเดียวกันเนี่ยให้สิทธิของคนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างเข้าด้วยกันแต่ทหารจะเป็นของส่วนกลางมันมีการเจรจาทางออกได้เยอะแยะแต่ตลอดระยะเวลา30ปี50ปีไม่ทำเลยครับดังนั้นปัญหาการเจรจาของเราเนี่ยเรียกว่าเก็บใส่ลิ้นชักเลยครับเมื่อเป็นอย่างนี้10ปีของความขัดแย้งในกรุงเทพความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรที่ท่านพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับมันไม่ต้องไปถามเรื่องภาคใต้เลยครับกลุ่ม BRN จะบอกว่าจะต้องเจรจามีการเจรจาตั้งเรื่องผมบอกเลยครับว่าไม่มีหรอกเจรจาเพราะอะไรเพราะระบบโครงสร้างที่ล้าหลังเนี่ยก็ขนาดในกรุงเทพด้วยกันเขายังไม่เจรจากันเลยแล้วนับภาษาอะไรกับโจรใต้จะไปเจรจาแล้วเรื่องที่โจรใต้มันแรงกว่าเรื่องที่ขัดแย้งระหว่างทักษิณกับอะไรตัวมีอะไรที่อ้างกันมานี่อีกฮะแล้วมันจะไปเจรจากันได้ยังไงไม่มีทางเลยครับทั้งหมดนี้คือระบบที่ล้าหลังพอจัดระบบที่ล้าหลังตรงนี้ในหลายๆขอบเขตในหลายๆรูปธรรมนะครับในเรื่องการทหารในเรื่องการในเรื่องระบบศาลยุติธรรมในเรื่องระบบการปกครองก็เช่นเดียวกันระบบการปกครองของเราท่านจะไม่แปลกนะครับว่าทำไมมหาดไทยมันมีอำนาจไปหมดจนกระทั่งเขาใหกำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งและพอยึดอำนาจมันก็เลิกเลือกตั้งครับก็เพราะแกนอำนาจหลักเนี่ยมันล้าหลังไงระบบการเมืองก็ต้องล้าหลังระบบทหารก็ล้าหลังระบบศาลก็ล้าหลังระบบการจัดการรัฐก็ล้าหลังจนมาถึงจุดสำคัญก็คือของประชาชนดังนั้นการบริการประชาชนเนี่ยก็เป็นการบริการประชาชนบนพื้นฐานสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาแบบโบราณที่เรียกว่าเจ้าบุญนายคุณตรงนี้สำคัญครับอย่าเพิ่งไปติดคำว่าปรัชญานะฮะผมตั้งชื่อให้มันเข้าเกณฑ์ให้มันบูรณาการได้เรามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่ารัฐนี้มันไม่ใช่ของประชาชนเราถึงเรียกราชอาณาจักรไงคำว่าสาธารณรัฐเนี่ยว่าจริงๆก็คือรัฐประชาชนนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นไม้เบื่อไม้เมาครับคำว่าสาธารณรัฐกับราชอาณาจักรนี่เป็นไม้เบื่อไม่เมาดังนั้นความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยครับมันจึงติดอกติดใจกันมาตั้งแต่สมัยคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรก็วางระบบไว้แน่นอนแล้วว่าเป็นราชอาณาจักรเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเขาก็ว่ากันไปเขาอยู่แล้วแต่วันที่เล่นงานท่านปรีดีนั้นก็ด้วยความเชื่อหลังจากรัฐ
ทำการปฏิวัติกัน3ปีนะครับแล้ว2ปีหรือ3ปีเนี่ยพอปีแรกปฏิวัติ2475 2476ก็เกิดกบฏบวรเดชลบกันและต่อมาก็มีการรัฐประหารอีกทีนึงการต่อสู้กันตั้งข้อหาปีดีเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเขาไม่เรียกว่าปีดีจะตั้งสาธารณรัฐเขาบอกว่าจะตั้งมหาชนรัฐเห็นไหมฮะดังนั้นความวิตกกังวลต่ออย่างเนี้ยมันมีมานานแล้วและมันก็นำไปสู่การบริการประชาชนในโครงสร้างวิธีคิดแบบเดิมคือคิดว่ารัฐต้องเป็นเจ้าบุญนายคุณต่อประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐเจ้าบุญนายคุณเราถึงจะได้เห็นการเอาพันถั่วไปแจกประชาชนเวลาภัยแล้งเอาพันถั่วเขียวพันถั่วดำไปเชื่อว่าเอาไปแจกแล้วก็จะทำให้เขาเอาไปปลูกกันนะฮะเอาไปกินกันจะได้มีอยู่มีกินเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมฮะท่านรู้เปล่าว่าเวลาเอาถั่วไปแจกเอาลูกปลาไปให้เนี่ยความเป็นจริงที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรรู้เลยเนี่ยนะครับจะมีพออำเภอทำการแจกจากมหาดไทยส่งลงไปนี่นะฮะมีพ่อค้ามาขอซื้อเลยครับชาวบ้านไม่เอาไปปลูกหรอกครับเพราะระบบมันเปลี่ยนแล้วมันเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็นทุนนิยมแล้วเขาทำการผลิตเชิงเดียวทำนาขายลงสีพอมันภัยแล้งจะมาเปลี่ยนทำอีกกระบวนการหนึ่งนี่เขาไม่ใช่ทำนากันน้อยๆนะฮะเดี๋ยวนี้เขาทำกันทีร้อยไร่คนไม่มีนาก็เช่ากันเช่าแล้วก็ทำทีเยอะๆแล้วใช้เครื่องจักรทำเพื่อจะลดต้นทุนในการจัดการใช้ปุ๋ยเพื่อจะให้จำนวนปริมาณต่อนามันมากขึ้นแต่ยังคิดอยู่ว่าเวลาช่วยเนี่ยนะช่วยได้ข้าวของปรากฏมีการทุจริตตั้งแต่ซื้อพันถั่วพันเม็ดถั่วอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปแจกทุจริตตั้งแต่นั้นแล้วทักษิณก็เป็นเจ้าแรกครับเป็นคนแรกที่นำเสนอเวลาภัยแล้งจ่ายสตังค์เลยดีกว่าแล้วอยู่ไปบริหารเองก็ถูกตำหนิจากมหาดไทยถูกตำหนิจากโครงสร้างเพราะเขาต้องการเป็นเจ้าบุญนายคุณไม่ใช่โอนเงินให้ทางบัญชีไม่ใช่ต้องเอาไปมอบให้ประชาชนรู้สึกสำนึกในบุญคุณแห่งรัฐแล้วรัฐไทยอ่ะก็เพราะรัฐมันไม่ใช่เป็นของประชาชนเนี่ยรัฐมันมีเจ้าของเมื่อรัฐมันมีเจ้าของเลยต้องให้ประชาชนเป็นขี้ข้าเนี่ยให้สำนึกต่อเจ้าของดังนั้นการมีการช่วยเหลือต่างๆที่รัฐให้กับประชาชนนั้นล้วนแล้วแต่อยู่บนพื้นฐานปรัชญาที่เรียกว่ารัฐเจ้าบุญนายคุณทั้งนั้นเจ็บป่วยมาหาหมอไม่ได้ไม่มีหมอมีหมอก็มายากหมอแพงก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้แล้วหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยท่านลองหลับตานึกภาพสิครับประชาชน65ล้านคนอยู่ในชนบทน่าจะอยู่ประมาณ30ถึง50ล้านเนี่ยจะหาหน่วยแพทย์กี่คณะล่ะครับอยู่ตามภูเขาเหล่ากายเขาไอ้เขาเนี่ยถ้าแก้ปัญหาได้เขามาหาหมอเองสะดวกกว่าแต่นี่มาหาหมอก็แพงก็เลยเจ็บป่วยก็เลยต้องหาหมอผีกลางบ้านหมอกลางบ้านก็เกิดขึ้นเรื่องการเข้าทรงรักษาไข้แบบหมอผีแบบโบราณมันก็เกิดขึ้นทั่วไปสิครับอยู่ตามภูเขาอยู่ตามชนบทแล้วก็มีรถพยาบาลคณะแพทย์เคลื่อนที่5 30ล้าน40ล้านนี่ท่านต้องมีคณะแพทย์เคลื่อนที่กี่คณะล่ะครับไปหาแล้วทุกคนก็จะรู้สึกโอ้โหดีเหลือเกินเห็นไหมครับคนอุตส่าห์มาให้พอทักษิณทำบอก30บาทรักษาทุกโรคมาเองเท่านั้นแหละครับประชาชนสะดวกเลยครับมาเองเลยก็เกิดความไม่พอใจเพราะสิ่งที่ทักษิณทำนั้นคุณกำลังจะเปลี่ยนปัจจัยรัฐจากเจ้าบุญนายคุณสู่รัฐประชาชนนั่นเองในโลกตะวันตกในยุโรปในอเมริกาประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดเป็นรัฐของประชาชนแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของรัฐมีประชาชนเป็นเจ้าของโอบามาเป็นมา2 สมัยที่อเมริกา
ก็ไม่ได้หมายความว่าโอบามาจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นแล้วก็แปลกครับในต่างประเทศเนี่ยครับผู้นำรัฐที่ยิ่งใหญ่ของเขาผู้ที่ถือว่าเป็นบิดาอย่างจอร์จวอชิงตันที่อเมริกาเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าเป็นเมืองไทยนี่นามสกุลวอชิงตันต้องยิ่งใหญ่มากครับไม่ให้ใครจะเป็นวอชิงตันจะต้องสืบสายว่าเป็นลูกเป็นหลานจอร์จวอชิงตันปู่ทวดกี่ทอดกี่ทอดลินคอล์นเนี่ยครับเป็นผู้เลิกทาสเป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีอนุสาวรีย์ใหญ่โตมโหฬารใครไปที่วอชิงตันดีซีเมืองหลวงอเมริกาก็จะต้องไปชมไปถ่ายรูปแต่เชื่อไหมครับว่าคนในอเมริกามีนามสกุลลินคอล์นบานตะเกียงเลยมีนามสกุลวอชิงตันบานตะเกียงเลยโดยไม่ได้เป็นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับจอร์จวอชิงตันเลยดังนั้นวันนี้คนไทยที่อยู่ในอเมริกาถ้าอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลเดียวกับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันก็ไปเปลี่ยนได้ครับเขาไม่ว่าครับไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นลินคอนเลยให้เป็นญาติประธานาธิบดีเขาไม่ว่าแต่เมืองไทยนี่ได้ไหมครับ แหมนามสกุลนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเพราะเราสร้างระบบเจ้าบุญในคุณสร้างระบบความศรัทธาความเชื่อในตัวบุคคลในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของรัฐเกียรติยศของผู้นำรัฐเกียรติยศของราชวงศ์เกียรติยศของครอบครัวผู้นำรัฐในยุโรปถึงได้ลบกันแหลกลานแล้วก็พังทลายในวันนี้ครับการบริการประชาชนในลักษณะเจ้าบุญในคุณเนี่ยยังดำรงปรัชญาหลักของรัฐแล้วมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครไปเปลี่ยนแปลงคนนั้นต้องมีอันเป็นไปเห็นไหมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่แปลกอย่างนึงครับข้อเท็จจริงๆเลยวันนี้คำว่ารัฐประชาชนเนี่ยพูดให้ตรงก็คือประชารัฐนั่นเองคำว่าประชารัฐเนี่ยคือรัฐประชาชนแต่ไม่รู้มันหลุดออกมาได้ยังไงครับพลเอกประยุทธ์ถึงได้พยายามติดปากเป็นรัฐประชาชนรัฐประชารัฐประชารัฐอันนี้ละขัดละขัดกับหลักการผมมาศึกษาดูแล้วที่มันหลุดมาไม่ใช่เกิดจากนายสมคิดพยายามจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่นโยบายทักษิณที่ถูกโจมตีว่าเป็นประชานิยมแกก็อยากได้อย่างนี้ครับแต่แกกลัวจะไปทับสัมปทานเพราะว่าไปล้มทักษิณมา10ปีแล้วด้วยคำว่าประชารัฐไม่ดีนโยบายทักษิณไม่ดีสวัสดิการไม่ดีเนี่ยแกก็เลยมาเปลี่ยนเป็นประชานิยมไม่ดีเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นประชารัฐคุณประยุทธ์ก็เลยเก็บมาคุณประยุทธ์เป็นนักประวัติศาสตร์หรือเปล่าล่ะเห็นพูดถึงเรื่องไทยมาจากภูเขาอันไตเนี่ยล่ะไปดูเพลงชาติไทยดีกว่าเพลงชาติไทยมีคำว่าประชารัฐอยู่ในนั้นแล้วประวัติศาสตร์นี่ครับเพลงชาติไทยเนี่ยท่านจะแปลกใจไหมครับเราบอกว่าระบบกษัตริย์เป็นระบบสำคัญเพื่อนๆทั้งหลายที่เป็นสลิ่มที่เชื่อเนี่ยฟังรายการนี้ครับแล้วช่วยไปตรวจเพลงชาติหน่อยครับท่านรู้แล้วจะเปลี่ยนเพลงชาติก็ได้นะครับในเพลงชาติไทยไม่มีอะไรพูดถึงพระมหากษัตริย์เลยครับแปลกไหมครับไม่ต้องเปรียบเทียบใครครับเปรียบแค่เพลงชาติเขมรก็แล้วกันครับในเพลงชาติเขมรจะมีกษัตริย์เยอะแยะเลยครับทั้งที่กษัตริย์เขาเป็นสัญลักษณ์เขากำลังเข้าสู่ประชาธิปไตยแล้วเขาไม่ได้ปกครองด้วยรัฐราชาธิปไตยหรือระบบกษัตริย์จะมีอำนาจเหมือนเราไม่ใช่นะครับแต่เพลงชาติเขมรนี่ยังอเนกอนันต์ด้วยถ้อยคำที่สรรเสริญพระบารมีของพระมหากษัตริย์อยู่ในนั้นอยู่ครับแต่เพลงชาติไทยไม่มีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเพลงชาติไทยนั้นแต่งขึ้นในสมัยที่สายอำนาจของคณะราษฎรยังมีอำนาจอยู่คือสมัยจอมพลป.ซึ่งสืบทอดอุดมการณ์ตอนปลายของคณะราษฎรครับคนแต่งจึงเน้นเรื่องประชารัฐเน้นเรื่องประชาชน
ดังนั้นถ้าท่านรู้อย่างนี้เสียผมเสนอนะครับไหนๆเราก็คนที่คิดต่างกันเนี่ยผมก็ไม่ว่านะครับไปตรวจสอบแล้วเปลี่ยนเพลงชาติซะสิแต่งใหม่ซะเพราะไม่มีการสรรเสริญพระบรมีอยู่ในนั้นเลยแต่นี่คือประวัติศาสตร์ของเราดังนั้นคำว่ารักเจ้าบุญในคุณสู่ประชารัฐประชาชนนะครับจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เป็นฐานของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐนี้เป็นของประชาชนแต่ว่าวันนี้ปรัชญาของรัฐเราเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนฐานทั้งที่โลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วการบริหารในระยะ10ปีมานี้ก็จัดระบบงบประมาณจัดระบบภาษีกลับคืนสู่ประชาชนในเชิงรัฐสวัสดิการหรือจะเรียกว่าประชานิยมหรือจะเรียกว่าระบบทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่มันก็ลงไปหาประชาชนประชาชนก็ลืมตาอ้าปากได้มีความสุขแล้วเราก็ตั้งคำถามย้อนกลับว่า60ปีของพรรคประชาธิปัตย์6ที่ผมพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเป็นพรรคที่เก่าแก่ที่เขาโฆษณาว่าเป็นเก่าแก่เนี่ยทำไมท่านไม่ทำนโยบายรัฐสวัสดิการดูแลประชาชนในลักษณะแบบรัฐประชาชนเลยล่ะการดูแลประชาชนในสมัยประชาธิปัตย์60ปีก็ดูแลแบบรัฐเจ้าบุญนายคุณคือเดินตามล่องรอยของโครงสร้างรัฐโบราณกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้นำในการดูแลและไม่เข้าไปกระทบต่อโครงสร้างของการบริหารจัดการแบบราชการดั้งเดิมเลยนี่คือยี่ห้อของพรรคประชาธิปัตย์เขาถึงได้ตำหนิแล้วถึงได้ตั้งคำถามไงว่ารัฐพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นพรรคตัวแทนพรรคขุนเชิดของอำนาจรัฐเก่าเมื่อเป็นอย่างนี้การเกิดของทักษิณภายในช่วงระยะเวลา2ปี3ปีเท่านั้นครับได้รับความนิยมจากประชาชนชัดเจนเพราะทักษิณได้จัดระบบรัฐสมัยใหม่ขึ้นที่ประชาชนไม่ต้องรอรับบริการแต่ให้ไปหาไปรับบริการเองเลยไม่ต้องนั่งรออยู่ที่บนภูเขาไม่ต้องนั่งรออยู่ที่ชนบทแล้วรอรถพยาบาลไปไม่ต้องรอหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปไม่ต้องวิ่งมาเลยช่วยตัวเองดังนั้นคน30ล้าน40ล้านถึงวิ่งเข้าหาสู่กระบวนการสาธารณสุขได้ด้วยตัวเองชีวิตมันก็แฮปปี้ขึ้นกว่าเดิมสิครับทั้งหมดนี้แหละครับเป็นเรื่องที่มันเกิดมาแล้วในโลกแต่ว่าเกิดมาด้วยความเจ็บปวดผมมีโอกาสเจอพี่น้องที่ยุโรปเนี่ยครับเราก็มีความรู้สึกว่าครั้งแรกๆไม่เข้าใจนะครับเรามองว่าคนไทยในยุโรปเนี่ยหนีออกมาหนีจากประเทศโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับมามีสามีอยู่ในต่างประเทศคนในเป็นฝรั่งเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจแต่พอหลังจากที่เกิดวิกฤตของประเทศผมก็ออกเดินทางพบพี่น้องประชาชนได้เห็นชีวิตประชาชนแล้วถึงได้รู้โอ้เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่ออกมาในต่างประเทศเนี่ยจะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับมีฐานะแล้วมาหาเงินเพิ่มขึ้นเช่นเป็นหมอเขาเปิดนโยบายรับหมอในช่วง 40-50 ปีเนี่ยหมอเข้ามาอเมริกาเต็มหมดหมอพยาบาลเพราะว่าเงินเดือนในเมืองไทยมันเล็กนิดเดียวจำนวนน้อยเขาก็มาหาเงินที่นี่เพราะตอนนั้นเกิดสงครามเวียดนามเขาต้องการหมอเพราะหมอฝรั่งนั้นวิ่งเข้าไปสู่สงครามเขาจึงระดมหมอทั่วโลกเข้ามาเพื่อจะมาดูแลประชาชนของเขาแต่วันนี้ระบบรัฐโบราณของเรายังไม่ยอมเปิดให้หมอที่อื่นมาเลยนะครับ อเมริกาที่เขาเปิดเต็มที่เลยเพราะถึงจุดหนึ่งเขามั่นคงแล้วเขาก็ปิดไม่รับละดังนั้นก็จะมีหมอไทยหมอต่างประเทศหมอแขกหมอจีนหมอเกาหลีเต็มอเมริกามีอยู่ในยุโรปแต่ที่ผมเน้นอเมริกาเพราะนี่มันนโยบายมันชัดเจนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มคนยากจนนะครับมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นทันทีที่มาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ย
จดทะเบียนก็ได้สิทธิได้รับสวัสดิการหมดเลยครับได้รับหนึ่งอันแรกเลยผมพูดหลายครั้งผมไปเจอพี่น้องแกนำเสื้อแดงเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านนะครับคนหนึ่งอยู่นอร์เวย์คุณป้าของผมเป็นช่างเย็บผ้าพอมาแต่งงานกับช่างไม้ที่นอร์เวย์ครับปรากฏว่าพอแต่งงานปั๊บจากชีวิตที่ไม่ต้องที่ไม่มีเงินจะเรียนไม่มีโอกาสเรียนหนังสือนอร์เวย์เขาให้สิทธิจ้างไปเรียนหนังสือก่อนเลยครับอุ้ยตายแล้วเห็นไหมฮะแค่แต่งงานก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเลยไปเรียนภาษาและถ้าเรียนแล้วมีหัวอยากจะเรียนต่อเรียนอาชีพเรียนได้เลยครับฟรีครับแล้วเมื่อแต่งแล้วสามีเสียภาษีไปพอครบอายุมีบำนาญกินครับพอมีบำนาญกินสามีตายบำนาญสามีตกมาอยู่กับภรรยาครับเมืองไทยจนถึงวันนี้คนที่เป็นมีบำนาญกินนั้นไม่ต้องพูดเลยครับประชาชนไม่มีครับแค่ทักษิณให้600 700คุณประยุทธ์ยังเลิกแล้วนี่ต่างกันเท่าไหร่มันล้าหลังกว่ากันไม่รู้เท่าไหร่นะครับเอาละคนที่ได้รับการดูแลดีที่สุดครับคนประมาณ5ล้านคนคือข้าราชการพอเกษียณแล้วมีบำนาญครับดังนั้นคนไทยผู้หญิงไทยที่อยากจะแต่งงานกับทหารตำรวจแต่งงานราชการเพราะอยากจะกินบำนาญร่วมกับสามีปรากฏว่าทหารที่เป็นสามีกินเหล้ามากพอเกษียณปั๊บพอได้บำนาญปีเดียวตายเลยเมียหมดเลยครับไม่ได้บำนาญจากสามีเลยสามีตายแล้วจบกันอย่างเงี้ยในโลกที่เขาพัฒนาแล้วที่ผมพูดถึงยุโรปเนี่ยเขาดูแลครับดังนั้นลูกคนไทยในสวีเดนในนอร์เวย์ในฟินแลนด์ผมได้ไปพบเด็กๆเวลากินข้าวกันมิตติ้งกันกับเสื้อแดงเขาก็พาลูกเต้ามาปรากฏว่าเด็กพูดได้3 4ภาษา5ภาษาครับ1ภาษาประเทศของเขาถ้าอยู่นอร์เวย์ก็ต้องพูดนอร์เวย์เพราะเรียนภาษานอร์เวย์2ภาษาไทยได้จากแม่3เขาให้เลือกอีกครับอังกฤษจะเป็นภาษาอังกฤษต้องบังคับเรียนครับ4ภาษาเลือกคือฝรั่งเศสเยอรมันนี่เห็นไหมดังนั้นภาษาดั้งเดิมที่เขาเกิด2ภาษาคุณแม่ภาษาไทย3ภาษาอังกฤษบังคับเรียน4ภาษาเลือกที่ต้องเรียนเห็นไหมฮะ5ได้ภาษาลาวอีกภาษาครับภาษาไทยเลยคนหนึ่งได้พูด5ภาษาแต่เรียนจริงๆเนี่ยเรียน3ภาษา4ภาษาแต่จนถึงวันนี้กระทรวงศึกษาไทยในชนบทโรงเรียนรัฐบาลป.1ยังไม่สอนภาษาอังกฤษเลยครับให้เรียนแต่ภาษาไทยโดยอ้างว่าเด็กยังไม่สามารถจะเรียนได้2ภาษาเห็นไหมครับดังนั้นพัฒนาการของเด็กของเยาวชนต่างๆเนี่ยเมื่อระบบมันล้าหลังมันก็ทำให้พัฒนาการของประชาชนล้าหลังไปหมดเลยครับผมไปปราศัยหลายที่ผมตั้งคำถามกับพี่น้องมานั่งฟังเนี่ยผมบอกพี่น้องถ้าวันนี้ท่านพูดภาษาอังกฤษได้อีกภาษาหนึ่งเนี่ยนะท่านจะมานั่งฟังปราศัยผมไหมเนี่ยเขาก็ตอบว่าไม่ฟังแล้วครับจะไปทำงานที่อื่นแล้วเพราะมันไม่มีทางไปไงเลยต้องดักดานกันอยู่ในท้องที่อยู่ในชนบทไม่มีทางเลือกอื่นของชีวิตเลยท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าระบบที่ล้าหลังเนี่ยแหละครับมันทำให้ระบบการทหารระบบการเมืองล้าหลังระบบการบริการประชาชนล้าหลังระบบยุติธรรมล้าหลังมีลักษณะ2มาตรฐานไปหมดทั้งกระบวนและความล้าหลังนี้มันจะไปจบลงด้วยที่การพังทลายเพียงแต่ว่ากระบวนการที่จะบอกกำหนดวันเวลามันยังบอกไม่ได้แต่ประวัติศาสตร์มันบอกมาแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านในทุกสัปดาห์นะครับของวันจันทร์จะคุยเรื่องยุโรปศึกษาจากยุโรปและตอนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเจาะลึกลงไปในแต่ละตอนแต่ละตอนว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าการพูดถึงยุโรปนั้นผมอาจจะต้องขออนุญาตท่านให้ท่านได้เรียนรู้แต่ละยุคแต่ละยุคของเขาหน่อยแต่ว่าพูดสั้นๆนะครับเช่นยุคมืดยุคฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
นะครับสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียคองเกรสออฟเวียนนาแต่จะมาหัวใจสำคัญเนี่ยผมไม่จับเอาอดีตยาวนานนักหรอกครับแต่จะมาจับเอาตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการลอบสังหารวิธีคิดเรื่องลอบสังหารเนี่ยครับแหมนิยมกันเหลือเกินในยุโรปในช่วงเวลาก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการลอบสังหารบุคคลสำคัญนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดการพังทลายทั้งขบวนครับแล้วเราจะมาคุยกันในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ท่านมีคำถามไหมครับคำถามไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับที่ประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับเพราะบางคนยังไม่ได้ตั้งตัวแต่ว่าคำถามก็สถานการณ์ก็เชิญครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็วันจันทร์หน้าเราก็จะคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ประยุกต์อย่างที่ผมกล่าวเรียนมาแล้วเป็นตอนที่สองของเรื่องยุโรปนะครับค่ะเชิญครับมีคำถามจากใน YouTube นะคะถามว่าพลเอกประวิตรจะกระเด็นออกจากตำแหน่งรองนายกไหมคะผมน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่ชัดยังไม่กระเด็นครับถามว่าทำไมคุณสุนทรถึงบอกว่าไม่กระเด็นเราก็มาดูว่าวันนี้โครงสร้างอำนาจแกนหลักอำนาจยังเป็นคสช.อยู่การช่วงชิงผบ.ทบ.เกิดจากความขัดแย้งระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ท่านก็เจ็บใจตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วว่าพี่ชายผมคือคุณประวิตรนี่ล่อทั้งหัวทั้งท้ายเลยกินหมดตัวเลยครับเป็นทั้งตาอยู่ตาอินตานาเอาหมดเลยเพราะปีที่แล้วจำได้ไหมครับก่อนที่จะมีระเบิดอุยกูนั่นน่ะมีข้อตกลงระหว่างประวิตรกับประยุทธ์ว่าประวิตรจะเอาตำรวจตั้งตำรวจเขาก็แฟร์ๆกันนี่ทหารก็หนุนให้แล้วแต่ประยุทธ์ประยุทธ์ก็จะเอาน้องชายแต่บังเอิญอำนาจจริงๆเนี่ยมันไม่อำนาจในโครงสร้างส่วนบนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คสช.จริงๆมันยังมีอำนาจแฝงอีกหลายชั้นครับพอตั้งตำรวจได้ปั๊บเกิดระเบิดตุ้มพอเกิดระเบิดที่ราชประสงค์ใช่ไหมครับการเมืองมันการทหารตำแหน่งพลิกเลยครับพลิกมาเป็นคุณธีรชัยนี่ไงดังนั้นคุณธีรชัยก็ได้สายของประวิตรก็เลยบุญหล่นทับประวิตรประวิตรก็เลยโฮรวบอำนาจไปได้1ปีแต่ได้1ปียังไม่ได้จัดการเรื่องสำคัญสำคัญบางเรื่องพอมาถึงปีนี้ความขัดแย้งก็ยังดำรงอยู่เปรมก็แทรกเข้ามาดังนั้นการแทรกเข้ามานั้นความขัดแย้งมีจริงครับแต่ตามทฤษฎีเขาเรียกว่ายังอยู่ในองค์เอกภาพเดียวกันเขายังต้องพึ่งพากันอยู่ระหว่างประวิตรกับประยุทธ์ยังต้องพึ่งพากันประยุทธ์ก็ต้องพึ่งประวิตรประวิตรก็ต้องพึ่งประยุทธ์แม้จะมีการแทรกเข้ามาในเรื่องของตำแหน่งผบ.ทบ.แต่เรื่องตำแหน่งผบ.ทบ.นี้ขอให้ท่านจับตาดูก่อนนะครับยังไม่มีการโปรดเกล้าลงมานะครับผมยังเฝ้าดูอยู่และยังไม่วินิจฉัยว่าใครเป็นสายไหนอย่างไรและสายสัมพันธ์ทางอำนาจนั้นมันมีการอำพรางมีความซับซ้อนอยู่ครับแต่ยังวันนี้ที่เราตัดสินแล้วว่าอันนี้เป็นสายประยุทธ์ประยุทธ์สายสุรยุทธ์จุฬานนท์สายองคมนตรีคนที่จะได้นี่พลิกโผทั้งหมดนี้ว่าเขาเรียกหน้าสื่อหน้าสื่อที่พูดความจริงไม่ได้ทั้งหมดครับผมอยู่ต่างประเทศผมพูดความจริงได้หมดแต่ว่ามันยังเลือนลางยังพูดไม่ได้ทั้งหมดต้องรออีกสักประเดี๋ยวครับดังนั้นคำตอบนะครับผมเข้าใจว่ายังฮะประวิตรกับประยุทธ์ยังไม่ได้แตกหักกันขนาดนั้นค่ะประวิตรยังดำรงฐานะอยู่ครับค่ะจากคำถามจากห้อง YouTube นะคะถามว่าใกล้ช่วงสุดท้ายหรือยังเป็นไปได้ไหมสุรยุทธ์จะมาเป็นนายกค่ะผมว่าถ้ามองการเมืองจริงๆโอกาสที่สุรยุทธ์จะกลับรีเทิร์นมาเป็นนายกรอบ2นี่คงยากนะไม่ได้หมายความว่าพอมีพลเอกเฉลิมชัยได้เป็นผบ.ทบ.เป็นเด็กประยุทธ์แล้วก็ได้ขอโทษเป็นเด็กสุรยุทธ์แล้วจะหนุนตัวการจัดการมันยังซับซ้อนมากไม่ได้ทำไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเฉพาะตำแหน่งรัฐบาลนี่สอง
สองแผงนะฮะแผงประยุทธ์กับแผงประวิตรนี่ยังไม่รู้อะไรเลยเดิมนั้นประยุทธ์ก็ทำท่าว่าไม่เอาแล้วจะให้พี่ทั้งข่าวภายนอกและภายในก็ทำนองว่าจะผ่องให้ประวิตรแต่ลึกๆเมียประยุทธ์แกก็ยังอยากเป็นคุณนายอยู่ครับอยากเป็นคุณนายนายกรัฐมนตรีเพราะมันมีความสุขดีมันรับทรัพย์ได้มันรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นประยุทธ์วันนี้ผมว่าคงติดลมแล้วครับอยากเป็นต่อครับยังแฝงไว้อยู่50-50พูดไปพูดมาแต่หนักเข้ามันใกล้ๆเต็มทีแล้วจนกระทั่งคุณจตุพรบอกเป็นประยุทธ์กำลังจะใช้เฟรมโมเดลแล้วครับอยากจะขึ้นเป็นนายกคนนอกแล้วขี่พรรคประชาธิปัตย์แบบที่เปรมเคยขี่พรรคชาติไทยส่วนหนึ่งในฐานะไม่ต้องเลือกตั้งครับฝันไปนะฮะฝันไปเถอะครับค่ะก็เดี๋ยวนะคะสักครู่ไม่มีคำถามแล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณครับแล้วสัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันอีกนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อเรื่องประวัติศาสตร์ผมจะใช้กระบวนการประยุกต์ถ้าท่านสนใจนะครับใครที่สนใจท่านไปหาหนังสือประวัติศาสตร์ได้ในประเทศหนังสือในยุโรปนะครับไปนั่งอ่านแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดกับท่านเนี่ยมันเป็นกระบวนการจากหลายเป็นบูรณาการจากหลายส่วนนะครับประวัติศาสตร์ทั้งในอดีตประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็การเมืองปัจจุบันการประยุกต์ผสมผสานก็จะทำให้ท่านติดตามแล้วก็สามารถมองวิเคราะห์สถานการณ์ได้และรู้ถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของสังคมไทยว่ามันจะไปในทางไหนต่อไปค่ะพอดีมีคนที่ถามเดี๋ยวนะคะอีกนิดหนึ่งคนก็ถามต่อจากเมื่อกี้ก็ถามว่าแสดงว่าตอนนี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำใช่ป่ะคะจริงๆคุณสุรยุทธยังไม่มีโอกาสหรอกครับเพียงแต่ว่าเขากำลังจะเข้าไปเทคกินพื้นที่อำนาจทางการทหารซึ่งวันนี้เป็นอำนาจสำคัญในทางการเมืองเพราะว่าผบ.ทบ.เป็นทั้งผบ.ทบ.และเป็นประธานวิปโดยพฤตินัยในวุฒิสภาเพราะจะต้องแต่งตั้งเข้าไปนั่งในวุฒิสภา250คนโดยผบ.เหล่าทัพจะต้องไปคุมเสียง250เพื่อจะค้ำรัฐบาลและเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านรัชกาลจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ดังนั้นตรงนี้มันจึงซับซ้อนเชิงอำนาจหลายทางมากมันจึงไม่ใช่เรื่องที่สุยุทธจะเข้ามาเป็นนายกแล้วครับนะครับยังอีกหลายขั้นตอนถ้าแม้ว่าอยากก็ยากที่จะกลับมาเพราะว่าตำแหน่งที่พลเอกเปรมจะต้องโบกมือลาเนี่ยมันมีแนวโน้มด้วยวัยของท่านแล้วนะครับคงจะโบกมือลาจะกี่ปีก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าโบกมือลาไม่นานนี้ไม่ใช่ว่าท่านตายนะครับเดี๋ยวจะหาไปแช่งกันแต่ว่าจำต้องมีตัวแทนขึ้นมาดำรงแล้วก็การเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ปัจจุบันอย่างเร่งด่วน3วาระรวดเสร็จแล้วครับโดยสนช.ทำหน้าที่รัฐสภาที่จะให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น250คนคือเพิ่มอีก30จับตาดูตรงนี้ครับค่ะเชิญครับโอเคนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ